ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อวิดิทัศน์ประกอบเอกสารประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รหัสวิชา 2105-2001 หน่วยที่8การออกแบบและลายเขียนวงจรพิมพ์โดยการเขียนแบบวงจรไฟวิ่ง10ดวงโดยใช้ IC เบอร์ LM4017 หลังจากที่เราออกแบบวงจรไฟกระพริบโดยใช้ทรานซิสเตอร์แล้วนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบวงจรไฟวิ่ง10ดวงนะครับโดยใช้ IC เบอร์ LM4017 นะครับสำหรับการออกแบบลายวงจรพิมพ์ในการออกแบบจะออกแบบโดยการอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับเรามาดูสไลด์แรกนะครับเป็นวงจรไฟวิ่ง10ดวงนะครับที่ยังไม่กำหนดชื่ออุปกรณ์นะครับก็คือมีเฉพาะวงจรและก็ค่าของอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดอักษรย่อประจำตัวอุปกรณ์นะครับเรามาดูในวงจรนะครับมีตัวอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะมีตัวต้านทานนะครับตัวเกียร์ประจุหลอดไฟ LEDIC เบอร์555และก็ IC เบอร์4017นะครับเรามาดูคุณสมบัติของ IC เบอร์4017กันบ้างนะครับ IC เบอร์4017นะครับก็จะทำหน้าที่นับ10นะครับก็คือนับตั้งแต่0จนถึง9และถอดรหัสที่มีสัญญาณ input เข้ามายังขาคล็อกนะครับนอกจากนี้ยังมีขา enable นะครับขา13จะทำงานด้วย logic 0 active low และ reset ที่ขา15จะทำงานด้วย logic 1นะครับ active high มีตำแหน่งขาดังรูปนะครับตัวแรกนะครับรูปจริงนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาแล้วก็จะมีเบอร์นะครับกำกับไว้ที่ตัวถังถัดมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งขาใช้งานนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นแผนภาพแสดงการทำงานของ IC เบอร์4017เมื่อเราทำการคล็อกเข้าไปนะครับ IC จะเริ่มทำการนับนะครับก็คือนับตั้งแต่0จนถึง9นะครับหลังจากที่เราได้รู้โครงสร้างนะครับของ IC เบอร์4017คร่าวๆแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาออกแบบนะครับก็คือจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมพร้อมระบุตำแหน่งอุปกรณ์และจุดต่อใช้งานเพื่อง่ายต่อการออกแบบจากนั้นนะครับเราก็กำหนดขนาดของแผ่นพิมพ์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นะครับพร้อมตำแหน่งยึดแผ่นวงจรพิมพ์เรามาดูสไลด์ต่อมาเลยนะครับวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์ก่อนการออกแบบนะครับก็คือมีทั้งวงจรนะครับแล้วก็วงจรพิมพ์ที่เราวางอุปกรณ์ไว้เพื่อง่ายต่อการอธิบายนะครับและนักเรียนก็สามารถมองภาพและทำตามไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เรามาดูสไลด์ถัดมานะครับเริ่มการออกแบบนะครับสายที่1ต่อจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟไปยังขา4ของ IC เบอร์555ต่อจากขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟไปยังขา4ของ IC เบอร์555สายที่2ต่อจากจุดต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟไปยังขาของตัวต้านทาน R1ต่อจากจุดต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟไปยังขาของตัวต้านทาน R1 ต่อมาสายที่3ต่อจากจุดต่อ R1 ไปยังขา8ของ IC เบอร์555ต่อจากจุดต่อ R1 ไปยังขา8ของ IC เบอร์555สายที่4ต่อจากขั้วลบของแหล่งจ่ายไปยังขา1ของ IC เบอร์555
ต่อจากขั้วลบของแหล่งจ่ายไปยังขา1ของ IC เบอร์555สายที่5ต่อจากขาตัวต้านทาน R1 ไปยังขาตัวต้านทานของ R2 ต่อจากขาตัวต้านทาน R1 ไปยังขาตัวต้านทานของ R2สายที่6ต่อจากจุดต่อตัวต้านทาน R1 ไปยังขา7ของ IC เบอร์555ต่อจากจุดต่อตัวต้านทาน R1 ไปยังขา7ของ IC เบอร์555สายที่7ต่อจากขาตัวต้านทาน R1 ไปยังขา2ของ IC เบอร์555ต่อจากขาตัวต้านทาน R1 ไปยังขา2ของ IC เบอร์555สายที่8ต่อจากจุดต่อขา2ของ IC เบอร์555ไปยังขา6ของ IC เบอร์555ต่อจากจุดต่อขา2ของ IC เบอร์555ไปยังขา6ของ IC เบอร์555สายที่9ต่อจากจุดต่อขา2ของ IC เบอร์555ไปยังขั้วบวกของตัวเก็บประจุ C1 ต่อจากจุดต่อขา2ของ IC เบอร์555ไปยังขั้วบวกของตัวเก็บประจุ C1 สายที่10ต่อจากจุดต่อขา1ของ IC เบอร์555ไปยังขั้วลบของตัวเก็บประจุ C1 ต่อจากจุดต่อขา1ของ IC เบอร์555ไปยังขั้วลบของตัวเก็บประจุ C1 สายที่11ต่อจากขา3ของ IC เบอร์555ไปยังขา14ของ IC เบอร์4017ต่อจากขา3ของ IC เบอร์555ไปยังขา14ของ IC เบอร์4017สายที่12ต่อจากจุดต่อขา4ของ IC เบอร์555ไปยังขา16ของ IC เบอร์4017ต่อจากจุดต่อขา4ของ IC เบอร์555ไปยังขา16ของ IC เบอร์4017สายที่13ต่อจากจุดต่อขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟไปยังขา15ของ IC เบอร์4017ต่อจากจุดต่อขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟไปยังขา15ของ IC เบอร์4017สายที่14ต่อจากจุดต่อขา15ของ IC เบอร์4017ไปยังตัวต้านทาน R3 ต่อจากจุดต่อขา15ของ IC เบอร์4017ไปยังตัวต้านทาน R3สายที่15ต่อจากจุดต่อตัวต้านทาน R3 ไปยังขา13ของ IC เบอร์4017
ต่อจากจุดต่อตัวนั้นทาน R3 ไปยังขา13ของ IC เบอร์4017สายที่16ต่อจากจุดต่อขา13ไปยังขา8ของ IC เบอร์4017ต่อจากจุดต่อขา13ไปยังขา8ของ IC เบอร์4017สายที่17ต่อจากขั้วลบ D1 ไปจนถึงขั้วลบ D10ต่อจากขั้วลบ D1 ไปจนถึงขั้วลบ D10 สายที่18ต่อจากจุดต่อขั้วลบของ D10 ไปยังตัวต้านทาน R3 ต่อจากจุดต่อขั้วลบของ D10 ไปยังตัวต้านทาน R3สายที่19ต่อจากขั้วบวกของ D1 ไปยังขา3ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวกของ D1 ไปยังขา3ของ IC เบอร์4017สายที่20ต่อจากขั้วบวกของ D2 ไปยังขา2ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวกของ D2 ไปยังขา2ของ IC เบอร์4017สายที่21ต่อจากขั้วบวกของ D3 ไปยังขา4ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวกของ D3 ไปยังขา4ของ IC เบอร์4017สายที่22ต่อจากขั้วบวก D7 ไปยังขา5ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวก D7 ไปยังขา5ของ IC เบอร์4017สายที่23ต่อจากขั้วบวก D8 ไปยังขา6ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวก D8 ไปยังขา6ของ IC เบอร์4017สายที่24ต่อจากขั้วบวก D9 ไปยังขา9ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวก D9 ไปยังขา9ของ IC เบอร์4017สายที่25ต่อจากขั้วบวก D10 ไปยังขา11ของ IC เบอร์4017ต่อจากขั้วบวก D10 ไปยังขา11ของ IC เบอร์4017สายที่26ต่อจากขั้วบวก D4 ทำเป็นจุดต่อไปยังขา7ของ IC เบอร์4017สายที่26ต่อจากขั้วบวก D4 ทำเป็นจุดต่อไปยังขา7ของ IC เบอร์4017สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถเดินสายวงจรพิมพ์ได้นะครับแล้วก็สามารถข้ามด้านบนของวงจรพิมพ์ได้โดยใช้สายต่อข้ามหรือเพิ่มตัวต้านทานที่มีค่า0โอห์มต่อข้ามได้นะครับสำหรับในตัวอย่างนะครับก็จะใช้ตัวต้านทานที่มีค่า0โอห์มนะครับต่อข้ามสายที่27ต่อจากขั้วบวก D5 ไปยังจุดต่อขา10ของ IC เบอร์4017สายที่27ต่อจากขั้วบวก D5 ไปยังจุดต่อขา10ของ IC เบอร์4017
สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถเดินสายวงจรพิมพ์ได้นะครับแล้วก็สามารถข้ามด้านบนของวงจรพิมพ์ได้โดยใช้สายต่อข้ามหรือเพิ่มตัวต้านทานที่มีค่า0โอห์มต่อข้ามได้นะครับสำหรับในตัวอย่างนะครับก็จะใช้ตัวต้านทานที่มีค่า0โอห์มนะครับต่อข้ามสายที่28ต่อจากขั้วบวก D6 ไปยังจุดต่อขา1ของ IC เบอร์4017สายที่28ต่อจากขั้วบวก D6 ไปยังจุดต่อขา1ของ IC เบอร์4017สำหรับในกรณีที่ไม่สามารถเดินสายวงจรพิมพ์ได้นะครับแล้วก็สามารถข้ามด้านบนของวงจรพิมพ์ได้โดยใช้สายต่อข้ามหรือเพิ่มตัวต้านทานที่มีค่า0โอห์มต่อข้ามได้นะครับสำหรับในตัวอย่างนะครับก็จะใช้ตัวต้านทานที่มีค่า0โอห์มนะครับต่อข้ามหลังจากที่เราออกแบบจนเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลายวงจรและก็ขนาดของแผ่นวงจรพิมพ์ที่สมบูรณ์ดังรูปนะครับสำหรับสไลด์ถัดมานะครับก็จะเป็นแบบด้านอุปกรณ์นะครับก็คือไว้สำหรับที่ให้เราลงอุปกรณ์จริงนะครับเป็นรูป3มิตินะครับที่ให้เรามองเห็นจากด้านบนไว้เป็นตัวอย่างเพื่อง่ายต่อการลงอุปกรณ์นะครับรูปถัดมานะครับก็จะเป็นแบบด้านอุปกรณ์และด้านลายวงจรพิมพ์ที่ถูกมองจากด้านบนนะครับหรือมองจากด้านอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการออกแบบลายวงจรพิมพ์ไฟวิ่ง10ดวงนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทำการออกแบบนะครับและเพื่อง่ายต่อการออกแบบครูผู้สอนสามารถให้นักเรียนออกแบบไปพร้อมกับวิดิทัศน์การสอนด้วยก็ได้นะครับสำหรับวิดิทัศน์ในหน่วยที่8นะครับการออกแบบรายเขียนวงจรพิมพ์โดยการเขียนแบบนะครับวงจรไฟวิ่ง10ดวงโดยใช้ IC เบอร์ LM4017 ก็ขอจบการสอนลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ